พระพุทธรูปองค์ใหญ่สีเหลืองทองอารามประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพระฆังกระดิ่งใบโพสีทองสองใบขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นกราฟิกรายการทำสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมที่อยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้ก็คือเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนให้เราอยู่ร่วมกันได้เราอยู่ร่วมกันทั้งชาติใดภาษาใดก็คือคนความเกิดก็เหมือนกันความแก่ก็เหมือนกันความเก็บก็เหมือนกันความเสียใจดีใจความผิดหวังสมหวังก็เหมือนกันหมดทุกคนในโลกใบนี้ที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครเลิศประเสริฐหรอกเท่ากันหมดเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสันติสุขหรือให้เกียรติระหว่างกันและกันอยู่อย่างมีสันติสุขก็คืออยู่อย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกไม่ข่มเหงไม่รังแกพาคุณผู้ชมมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับและสิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณหรือเรียกสั้นๆว่าพุทธเจดีย์พุทธเจดีย์สีขาวดังกล่าวนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดบึงลัทธิวันมีความงดงามมีลักษณะเป็นเจดีย์ที่ผสมผสานศิลปะประยุกต์จากภาคต่างๆของประเทศมารวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเห็นว่าส่วนยอดของเจดีย์มีลักษณะขององค์พระธาตุพนมช่วงคอบัลลังก์เป็นลักษณะจากองค์พระธาตุเจดีย์วัดมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนกลางของเจดีย์ได้นำเอกลักษณ์ขององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมมาใช้เป็นส่วนกลางของเจดีย์ส่วนเหนือของฐานเจดีย์เป็นการย่อมุมไม้12ซึ่งเป็นลักษณะของพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ฐานล่างรูปทรงสี่เหลี่ยมสี่มุกหมายถึงอริยสัจ4และมีสัญลักษณ์ของสถูปเจดีย์พระปรินิพานเมืองกุสินาราประเทศอินเดียด้วยคุณผู้ชมครับมาถึงส่วนแรกของวัดนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมายังสถานที่ที่เป็นจุดใจกลางอีกที่หนึ่งก็คือเจดีย์สีขาวเวลาเราเข้ามาที่วัดเนี่ยนะฮะซึ่งสถานที่นี้ก็เรียกสั้นๆว่าพุทธเจดีย์ก็ได้นะครับซึ่งเราจะเห็นความสวยงามของสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าด้านในมีอะไรครับพิษณุสอนพิธีกรชายพูดก่อนเดินหันหลังขึ้นบันไดพญานาคสีขาวด้านในประดิษฐานพุทธปรินิพานซึ่งมีขนาดและรายละเอียดเท่าองค์จริงที่อยู่ที่สารวะโนทยานกุสินารานครประเทศอินเดียและมีรูปเหมือนของพระเกจิอยู่ภายในมุกเจดีย์ทั้ง3ด้านที่อยู่ด้านบนส่วนชั้นล่างนะครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมจตุลมุขในแต่ละด้านนั้นก็จะมีการประดับตกแต่งด้วยกระจกสีที่มีความงดงามครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเข้ามาถึงบริเวณด้านในพุทธเจดีย์แห่งนี้แล้วนะครับสิ่งแรกที่เราเห็นก็คือพระพุทธรูปนะครับซึ่งมีความยาวประมาณ7เมตรนะครับซึ่งหลวงพ่อได้ให้หนังสือผมมาเล่มหนึ่งนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัดแห่งนี้นะครับซึ่งผมได้อ่านดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ทราบว่าพระองค์นี้นะครับมีที่มาในสมัยที่หลวงพ่อเนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็ไปที่กุสินารานะฮะแล้วก็มีพระองค์หนึ่งที่หลวงพ่อเห็นแล้วมีความรู้สึกนะฮะปิตินะฮะจึงอยากจะสร้างพระองค์นี้ไว้ที่ประเทศไทยสำหรับคนที่อยู่ประเทศไทยแล้วก็ไม่มีโอกาสไปอินเดียหลวงพ่อก็ใช้วิธีการนะครับในการที่จะไปหาเช่นหินที่มีขนาดก้อนเดียวยาวถึง7เมตรนะฮะรวมไปถึงนะครับก็ต้องไปดูว่าจะหาช่างจากที่ไหนนะฮะก็หาช่างมาได้แล้วก็พาไปที่ประเทศอินเดียแล้วก็ทำให้ลักษณะเหมือนกันนะครับเพื่อเป็นพุทธบูชาครับและหลังจากมีการสร้างนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์นี้ที่มีเป็นหินทั้งก้อนแล้วก็มีความยาวถึง7เมตรด้วยกันเนี่ยนะครับก็มีการสร้างพุทธเจดีย์แห่งนี้เอาไว้ภายหลังนะครับซึ่งลักษณะของเจดีย์ก็จะเป็น2ชั้นนะครับอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นโถงกว้างนะครับแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับเป็นเรื่องราวนะครับของเทวดานะครับเป็นลักษณะของชุมนุมเทวดานะครับที่อยู่บนสวงสวรรค์นะครับมีเทวดามากมายนะครับมีตัวละครในวรรณคดีนะครับเช่นเรื่องของสวรรค์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็จะมีผู้ที่มา
เขียนภาพเอาไว้สวยงามมากนะครับซึ่งเจดีย์ลักษณะนี้ที่2ชั้นนะฮะด้านล่างเนี่ยจะไว้ปฏิบัติธรรมนะครับทำกิจกรรมเกี่ยวกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับวัดนะครับหรือว่าญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธานะครับจะมาใช้พื้นที่จัดสถานที่ต่างๆก็ใช้บริเวณด้านล่างนี้ได้ส่วนด้านบนก็อย่างที่เห็นคือประดิษฐานพระปางปรินิพพานนะครับซึ่งก็เป็นความคิดที่เริ่มนะครับของหลวงพ่อนะครับซึ่งหลวงพ่อท่านบอกว่าจะเป็นประโยชน์ต่อพุทธบริษัทในอนาคตนะครับทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็จะตรงกับคำแนะนำของหลวงปู่ชานะครับที่ได้แนะนำให้ลูกศิษย์หลานศิษย์หากไปสร้างเจดีย์นะครับจะสร้างจะใหญ่หรือเล็กนะท่านเนี่ยไม่ได้บอกแต่ว่าให้ทำตามฐานะหรือว่าทำตามความสามารถของเจ้าวาดแต่ละวัดจะสร้างใหญ่หรือเล็กก็ไม่เป็นไรนะครับซึ่งด้วยเหตุเหล่านี้จริงๆนะฮะก็จะทำใหเป็นเจดีย์เกิดขึ้นอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็อย่างเช่นพระเจดีย์องค์นี้นะฮะก็มีที่มาจากที่หลวงพ่อได้ไปที่อินเดียมานะครับก็จะถือว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างเอาไว้เพื่อเก็บพระบรมสารีริกธาตุบริเวณสถานที่ต่างๆซึ่งบริเวณจุดนี้นอกจากองค์พระพุทธรูปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะครับจะเห็นว่าเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะสามารถมาเดินนะครับหลายคนก็มีการตั้งจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็มาเดินวนรอบ3รอบ9รอบก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะฮะทางวัดเขาก็ทำเป็นเส้นทางเอาไว้ให้นะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ประดิษฐานอยู่ใจกลางพระเจดีย์แห่งนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่ามีความงดงามนะครับรวมถึงตามจุดต่างๆก็จะมีพื้นที่เอาไว้นะครับแล้วก็มีคำกล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุสำหรับญาติโยมที่เดินทางมาแล้วอยากจะมากราบมาบูชาก็จะท่องบทสวดตรงนี้ทางวัดเขาก็จัดเตรียมเอาไว้นะครับครับแล้วก็ด้านในนี้นะครับจะมีรูปปั้นนะครับของหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็มีรูปปั้นของครูบาศรีวิชัยนะครับแล้วก็พระครูวิเวกพุทธกิจนะครับซึ่งจะประดิษฐานอยู่บริเวณตรงนี้นะครับก็รอบนอกยังสามารถเดินไปได้รอบๆเลยนะครับเจดีย์แห่งนี้นะครับก็เรียกว่าชื่อเต็มๆนะครับคือพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของชาวบ้านนะครับของประชาชนก็มาร่วมกันสร้างเอาไว้เพื่อสำหรับในการครอบนะครับองค์พระที่ประดิษฐานอยู่ด้านในที่เราพาไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอย่างรอบๆเนี่ยนะฮะการวางรูปแบบนะครับเขาจะมีลักษณะทําเป็นแบบผสมผสานนะครับเช่นทางภาคต่างๆของประเทศไทยทางภาคเหนือภาคกลางอีสานใต้นะฮะก็จะผสมผสานศิลปะแต่ละภาคของประเทศไทยเอามารวมกันไว้นะครับแล้วก็ตกแต่งเป็นลวดลายต่างๆนะครับลักษณะของเจดีย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของตรงกลางนะครับเป็นโถงใหญ่แล้วก็ด้านข้างสามารถเดินได้รอบลักษณะของข้างๆก็จะมีพระเกจิที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นรูปปั้นนะครับแล้วก็ประดิษฐานอยู่ด้านในตกแต่งไปลักษณะของคล้ายๆกับศิลปะแบบโกธิกของทางยุโรปนะฮะก็จะผสมผสานอยู่ในนี้นะครับลักษณะเป็นสีขาวสวยงามมากนะครับด้านล่างเป็นหินอ่อนครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าภายในพระมหาธาตุเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าพระเจดีย์สีขาวที่เห็นอยู่นี้นะครับด้านในเนี่ยจะมีจตุรมุขนะฮะที่เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับที่ผมได้พูดให้ฟังนะครับรวมถึงจะมีมุขด้านทิศต่างๆเช่นทิศเหนือทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกนะครับอย่างด้านทิศเหนือเนี่ยก็จะเป็นกระจกสีลวดลายพุทธประวัตินะครับมีภาพที่แสดงถึงการประสูติตรัสรู้ปรินิพานนะครับประดิษฐานรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตหลวงปู่แหวนนะฮะแล้วก็มีหลวงปู่ขาวด้วยนะครับอย่างมุขด้านทิศตะวันออกก็เป็นกระจกสีลวดลายเป็นพระฉายาลักษณ์นะครับสำหรับรัชกาลที่9นะครับแล้วก็มีการประดิษฐานรูปเหมือนนะครับนอกจากนี้นะฮะก็จะมีมุขด้านทิศตะวันตกก็เป็นกระจกสีลวดลายนะครับก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดหลวงปู่เสาครูบาศรีวิชัยนะครับนอกจากนี้วัดบึงลัทธิวันยังมีพระอุโบสถเก่าที่ทรงคุณค่าตั้งอยู่ไม่ไกลกันรายล้อมไปด้วยสวนป่าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์และสงบร่มเย็นมากๆครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาที่พระอุโบสถนะครับของวัดบึงลัทธิวันแล้วนะครับเราจะเห็นได้ถึงความเรียบง่ายนะครับของพระอุโบสถนะครับที่มีพระประธานอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปที่
รายล้อมอยู่บริเวณพระประธานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีหน้าต่างนะครับที่จะแกะสลักลวดลายไม้นะครับเป็นเรื่องราวของสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวในขณะนั้นว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่จะมีการแกะสลักไม้อยู่ที่บานประตูของพระอุโบสถนะครับจะเห็นว่าลักษณะเรียบง่ายแล้วเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นใจมากๆนะครับรู้สึกใจเย็นๆนะครับแล้วก็อยู่รายล้อมนะครับจะเป็นธรรมชาตินะครับมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับพื้นที่แห่งนี้ถ้าเราเดินไปรอบๆบริเวณด้านนอกวัดน่าจะเห็นว่ามีต้นไม้นะครับน้อยใหญ่นะครับอบล้อมไปด้วยธรรมชาติมากมายเลยนะครับที่อยู่พื้นที่แห่งนี้ใครมาที่พระอุโบสถนะฮะก็จะรู้สึกเย็นกายเย็นใจแล้วก็สงบสุขสงบเหมือนที่ผมกำลังรู้สึกอยู่ในขณะนี้ครับพื้นที่ของวัดโดยรวมนั้นกว้างขวางมากจุดเด่นก็อยู่ที่พุทธเจดีย์หรือพระมหาเจดีย์ศรีอยุธยาสัมมาสัมโพธิญาณรวมถึงพระพุทธรูปปางปรินิพานที่มีที่มาจากการนั่งสมาธิของหลวงพ่อในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพานที่เรียกกันว่ากุสินาราประเทศอินเดียนะครับจึงเป็นที่มาของการนำก้อนหินทั้งก้อนที่มีความยาวถึง7เมตรใช้เวลาหาหลายปีเลยครับแล้วก็นำมาแกะสลักให้เหมือนและเท่ากับองค์จริงเพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาเห็นได้ว่าสิ่งนี้คือดินแดนของพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวชมนะครับวัดบึงลัทธิวันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเห็นความสวยงามที่งดงามมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีย์สีขาวองค์ใหญ่นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับที่เป็นจุดสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปฟังธรรมะนะครับการอยู่ร่วมกันในสังคมวันนี้หลวงพ่อท่านให้ข้อคิดหลากหลายเลยนะครับโดยเฉพาะมีคำหนึ่งที่ว่าเมตตาธรรมค้ำจุนโลกจะเป็นอย่างไรติดตามด้วยจากธรรมะวันนี้ครับแผ่นโลหะสีน้ำเงินสลักตัวหนังสือสีขาวเป็นข้อคิดธรรมะต่างๆติดไว้กับต้นไม้จำนวนหลายต้นขึ้นหัวข้อธรรมะเมตตาธรรมค้ำจุนโลกพระสงฆ์นั่งเทศนาธรรมบนเก้าอี้ไม้ในสวนในพุทธศาสนาของเรามีเป้าหมายอยู่ว่าไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนในโลกใบนี้จะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือราชามหากษัตริย์ท่านไม่ได้แยกว่าใครเป็นใครท่านบอกว่าเป็นธรรมชาติที่เกิดมาจากธรรมชาติแล้วก็ตั้งอยู่ได้ไม่นานไม่เกิน100ปีอย่างพุทธเจ้าของเรานี่ก็ประมาณ80ปีท่านก็ปรินิพพานไปแล้วดังนั้นพวกเราพวกท่านทั้งหลายในโลกใบนี้นะทำไมพุทธเจ้าจึงให้เราอยู่ร่วมกันได้ไม่มีวันนะเศรษฐีมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์หรือจันทานอะไรก็แล้วแต่ไม่มีมีคนก็คือคนแต่เราไปตั้งกันขึ้นมาเองว่าวันนอกหรือคนในกรุงแต่โดยกฎของธรรมชาติแล้วคือคนสัตว์ประเภทนี้เราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในโลกใบนี้เราจะเอาอะไรไม่ได้ในโลกใบนี้เรามาอาศัยอยู่เหมือนกับเราไปเช่าโรงแรมอยู่ไปเช่าบ้านอยู่หรือไปเช่าสถานที่ต่างๆอยู่ไปอยู่มาจะบอกว่าตรงนี้เป็นของเราไม่ใช่แม้สังขารร่างกายก้อนนี้เราก็ไม่รู้มาจากไหนแล้วมันจะอยู่ได้เท่าไหร่ก็ยังไม่รู้อีกที่จะอยู่ร่วมกันได้ในโลกใบนี้ก็คือเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนให้เราอยู่ร่วมกันได้เห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกไม่มีชาติใดภาษาใดฐานะใดแต่หมายหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านบอกว่าไม่มีฝรั่งไม่มีไทยไม่มีแขกท่านบอกว่านั่นของสมมติแต่โดยกฎของธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะท่านบอกว่ามีคนมีพระฝรั่งไปฟ้องท่านว่าหลวงพ่อครับพระไทยรังแกพระฝรั่งหลวงพ่อท่านก็บอกว่าโนไม่มีไทยไม่มีฝรั่งถ้ายังมีตัวกูของกูอยู่มันก็ทะเลาะกันตลอดทั้งปีทั้งชาติมีแต่ธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเมื่อพระอาทิตย์ตอนเช้ามามันก็สว่างขึ้นมาพอสว่างขึ้นมาปุ๊บเราก็รีบทำมาหากินหรือทำธุรกิจการงานต่างๆ
พอพระอาทิตย์รับโลกเรามีตาอยู่เราก็มองไม่เห็นฉะนั้นแหละเราอยู่ร่วมกันทั้งชาติใดภาษาใดก็คือคนความเกิดก็เหมือนกันความแก่ก็เหมือนกันความเก็บก็เหมือนกันความเสียใจดีใจความผิดหวังสมหวังก็เหมือนกันหมดทุกคนในโลกใบนี้ฉะนั้นประเทศไทยเราก็ประเทศหนึ่งที่เขาสมมติเป็นประเทศไทยจริงๆแล้วคือสัตว์โลกประเภทนี้แล้วคนหรือมนุษย์อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีที่อยู่เหมือนกันเหมือนกับตัวเราเนี่ยถ้าเราจะดูคนอื่นก็ดูตัวเราเราจะเห็นหมดทุกส่วนใบหน้าเราก็ของเขาแขนขาเราหรือความนึกคิดสติปัญญาความรู้ความฉลาดคนอื่นเขาก็เหมือนกับเราแม้กระทั่งไฟคือราคะโทสะโมหะมันก็เหมือนกับเราฉะนั้นทุกคนเกิดมาในโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายอย่างนี้แหละอยู่ตรงไหนไม่มีการทะเลาะกันอยู่ที่ไหนไม่มีการวิวาทหรือไม่มีการแตกแยกไม่มีการล้มหายตายจากไม่มีโลกวันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้เราตายไปเขาก็เป็นอยู่อย่างนี้คือโลกใบนี้แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราอยู่ร่วมกันด้วยความเมตตาธรรมอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ลูกมีความเมตตาธรรมเราอยู่ด้วยกันเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพ่อแม่พี่น้องหรือบุตรภรรยาสามีเราอยู่ด้วยกันแบบสันติสุขเห็นไหมพระพุทธเจ้าว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าให้อยู่ด้วยกันเหมือนกับพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลได้ยินแต่ไม่เคยเห็นหรอกแต่ว่าตามตำราท่านว่าไว้บางทีพระเป็นได้หลายร้อยเป็นพันเป็นหมื่นนะก็มีหลายเป็นแสนก็มีแต่ท่านก็อยู่ด้วยกันแบบสันติสุขเหมือนกับต้นไม้ในวัดเนี่ยต้นไม้มีหลายชนิดชนิดไหนบ้างไม่รู้เหมือนกันเยอะแต่มาอยู่ร่วมกันมันต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างทำมาหากินของใครของมันหมายว่าต้นไม้ทุกต้นมันก็มีรากออกหากินมันก็มีดอกก็มีลูกนะล่วงมามันก็เกิดไปอีกคนก็เหมือนกันแต่นั้นทุกคนเกิดในโลกนี้มันไม่แปลกันหรอกพุทธเจ้าว่าโลกแห่งอนิจจังคือความไม่เที่ยงโลกแห่งความเป็นทุกข์และโลกแห่งความเป็นอนัตตาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติที่เกิดมาจากเหตุใดปัจจัยใดเราไม่ทราบพุทธเจ้าว่ากรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยพวกเราพวกท่านทั้งหลายก็เหมือนกันที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่มีใครเลือดประเสริฐหรอกเท่ากันหมดเพศหญิงเพศชายเพศหญิงก็คือเพศแม่เพศชายก็คือเพศพ่อเราจะให้เกียรติให้กันให้เกียรติระหว่างกันและกันให้ความเคารพระหว่างกันและกันเห็นไหมเราอยู่ด้วยกันเคารพกันพุทธเจ้าจึงว่าให้อยู่ด้วยกันเคารพกันเช่นคุณพ่อเราก็ให้ความเคารพคุณพ่อคุณแม่เราหรือสามีเราภรรยาเราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสันติสุขหรือให้เกียรติระหว่างกันและกันถ้าเราให้เกียรติระหว่างกันและกันเราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขฉะนั้นโลกใบนี้พุทธเจ้าว่าจะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนก็แล้วแต่มันเป็นอนิจจังคือไม่มีอะไรแน่นอนความเป็นอยู่ไม่มีอะไรแน่นอนมันเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับประเทศไทยเราเมื่อย้อนไป100ปีก่อนมันไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราคำนวณไปอีกข้างหน้าอีก100ปีข้างหน้าอีกมันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเป็นทุ่งรังสิตทุ่งบางเห็นทุ่งอะไรก็แล้วแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะกลับคืนมาได้ไหมนั่นแหละต้องพิจารณาเองว่ามันจะได้หรือไม่ได้ชีวิตของคนถ้าอยู่ด้วยกันมากขึ้นแน่นอนปัญหามันก็เกิดขึ้นอย่างเวลานี้เห็นไหมปัญหาเกิดขึ้นในทั่วโลกเรียกว่ายูเครนอะไรก็แล้วแต่รัสเซียมันเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะอะไรเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงที่พุทธเจ้าบอกว่าไฟคือราคะไฟคือตัวสาเพราะโลกของกรรมคุณมีความทะเยอทะยานไม่สิ้นสุดมี1ก็อยากได้2มี2ก็อยากได้3มี3ก็อยากได้4มีเท่าไหร่ก็อยากมากขึ้นมากขึ้นและผลสุดท้ายเราก็ตายแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่มีอะไรได้สักอย่างเดียวนี่แหละแล้วผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรก็ไปก็มาก็มาตัวเปล่าไม่มีใครเสียเสื้อผ้ามาด้วยไปก็ไปตัวเปล่าไม่มีใครเอาเงินทองเข้าของไปด้วยบุตรภรรยาสามีที่น่ารักเอ็นดูก็ไปไม่ได้นี่พระพุทธเจ้าว่าโลกแห่งสัจธรรมสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้จะเก่งขนาดไหนเลิศขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงความตายไปได้ดังนั้นทุกคนทุกท่านต้องเข้าใจนะว่าโลกนี้พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้รู้ตามความเป็นจริงของโลก
พุทธเจ้าสอนไว้ 84,000 ธรรมขันธ์หรือคำสอนของพุทธเจ้าทุกคำให้ลองไปพิสูจน์ดูว่าคำพูดคำไหนที่พุทธเจ้าพูดแล้วผิดไม่มีคำพูดของพุทธเจ้าเป็นสัจธรรมจริงๆพูดตรงไหนเป็นคำนั้นไม่มีคำว่าเปลี่ยนแปลงเช่นคนเกิดมาต้องแก่ใครบ้างไม่แก่และคนเกิดมาต้องเจ็บป่วยเป็นไข้ใครบ้างไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แล้วคนเกิดมาแล้วต้องตายหรือสัตว์โลกนี่ใครบ้างไม่ตายนี่คือสัจธรรมที่พุทธเจ้าพูดไว้ 2,000 กว่าปียังใช้ได้อยู่ฉะนั้นจะทำยังไงเพื่อให้อยู่อย่างสันติสุขก็อยู่อย่างที่เราอยู่นี่แหละอยู่อย่างมีสันติสุขก็คืออยู่อย่างสงบสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ดูถูกไม่ข่มเหงไม่รังแกให้เกียรติซึ่งกันและกันหรือสัตว์ประเภททุกประเภทวัวควายช้างม้าหมูหมาปูปลามันเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเราตายไปมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยฉะนั้นชีวิตของคนเราก็เหมือนกันฉะนั้นมันไม่หมดหรอกท่านทั้งหลายถึงจะฆ่ากันเกลี้ยงล่มก็เกิดขึ้นมาใหม่เห็นไหมหน้าแรงเราถากหญ้าหรือถางหญ้าปุ๊บเกลี้ยงเลยไม่มีหญ้าทักเส้นเลยพอฝนตกมาปุ๊บหญ้ามาจากไหนนั่นแหละชีวิตของคนเราพอตาเห็นก็ไปทางตาพอหูได้ยินก็ไปทางหูจมูกลิ้นกายมันก็ไปตามกระแสของมันเขาเรียกว่าวิญญาณทั้งหลายวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ลงที่ใจใจนี่เป็นสิ่งที่ด้วยการพุทธเจ้าจึงมองว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะไปสวรรค์ไปนิพพานโยมไม่ได้เอาสังขารไปเอาใจไปสังขารร่างกายก้อนนี้มันแก่เท่าไปไหนไม่ได้และผลสุดท้ายก็ตายเน่าไปหรือเผาไฟไปนี่คือความเป็นจริงของสัจธรรมพุทธเจ้าบอกว่าโลกอนิจจังโลกทุกขังโลกอนัตตาไม่มีอะไรเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเกิดมาจากไหนแล้วจะอย่างไรก็ไม่รู้แล้วผลสุดท้ายก็ตายนี่แหละชีวิตของคนเราทุกคนนะอยู่ตรงไหนก็แล้วกันอย่าประมาทในความเป็นอยู่จะเป็นเพศหญิงอย่าไปดูถูกว่าตัวเองเป็นเพศหญิงเพศไหนก็ได้ขอให้สร้างบุญข้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีให้ตัวเองเถอะทำดีแต่ภาษาบ้านเราว่าทำดีอยู่ที่ไหนมันก็ดีเห็นไหมเหมือนกับแก้วแหวนเงินทองหรือของที่มีค่าเช่นเพชรพลอยอะไรก็แล้วแต่ไปโยนลงมูดลงคูดหรือโยนลงโคลนลงตมมันก็ไม่ได้เป็นมูดเป็นคูดเป็นตมหรอกมันก็เป็นแก้วอย่างนั้นใจของคนทุกคนที่เขาบริสุทธิ์แล้วอย่างพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรักษากายของท่านรักษาวาจาของท่านกายก็ไม่เรียกไปทำสิ่งที่มันผิดมันเป็นบาปวาจาของท่านก็พูดแต่สิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่ได้พูดมิจฉาทิฏฐินะฮะใจของท่านก็พยายามรักษาไปให้ไปสิ่งที่ไม่ดีไม่คิดและก็ไม่ทำในสิ่งนั้นใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจงพยายามรักษากายรักษาใจให้เป็นไปตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าแล้วเราจะอยู่โลกนี้อย่างสันติสุขทุกคนทุกท่านนะชีวิตของเรานะโยมไม่ใช่ของคนอื่นถ้าเราไม่ทำให้เราแล้วใครจะทำให้ตัวเราเราหิวข้าวเราก็กินข้าวเราอยากได้อะไรเราก็เอาอันนั้นถ้าเราจะรอให้คนอื่นมาทำให้อย่างที่ไปบนบานศาลเก่าอยากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ต่างๆในโลกมันไม่มีดอกโยมแต่กำลังใจได้นะฮะไปบนบานแล้วรวยไม่มีหรอกโลกใบนี้พุทธเจ้าว่าเหตุผลคนจะรวยหรือคนจะจนไม่อยู่ที่อย่างไรหรอกไม่ใช่ว่าอย่างนี้จะรวยจะจนไม่ใช่อยู่ที่เหตุผลถ้าคนมีเหตุผลดีมีสติมีปัญญาดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มาเองต่อไปก็ตั้งใจรับพรกันยะถาวริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัจจิตังตุมหังคิปะเมวะตมิตตุสัพเพปูเรนตุสังคปายันโทปนรโตยะถามณีโชติรโตยะถาสัพพีติโยยวัตันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนัสสีลิสนิจังวุฒาปจายีโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพรังภวตุสัพพมังครังละขันตุสัพเทวาตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีพระวันตุเตคุณผู้ชมครับมนุษย์ของเรานั้นเกิดมาไม่มีชนชั้นวรรณะทุกคนต่างก็เกิดมาเท่าเทียมกันหากทุกคนมีความเมตตาธรรมเราก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตาอย่างสันติสุขไม่มีใครดีเลิศประเสริฐไปมากกว่ากันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือว่าชายเราจึงต้องให้เกียรติระหว่างกันนะครับ
เราเกิดและตายต่างก็ตัวเปล่าไม่สามารถเอาสิ่งใดไปได้ดังโลกแห่งสัจธรรมสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายนะครับเราจึงต้องรักษากายวาจาใจให้เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่ออยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขขึ้นตัวอักษรบนพื้นกราฟิกในโลกแห่งสัจธรรมสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือความตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงไปได้และจะเก่งแค่ไหนเลิศขนาดไหนประเสริฐขนาดไหนก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความตายไปได้ขึ้นโลโก้ NBT Central ช่อง11